หลงเลยมาอนภาเจอน้องเกลอีกครั้งชื่นใจคราวนี้หลานสาวจำได้แล้วสนิทสนมกันตั้งแต่เริ่มทำรายการสามแซ่บมาด้วยกันสำหรับคุณแม่ซุปตาชมพู่อรยากับมาอนภาแม้จะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยแต่มิตรภาพความรักของทั้งสองคนนั้นก็ยังแน่นแฟนมากๆเพิ่มเติมคือความรักความผูกพันที่มีไปถึงหลานๆด้วยทั้งสายฟ้าพายุและน้องเกลล่าสุดค่ะมีภาพน่ารักน่ารักเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมากๆเมื่อมาอนภาได้เจอกับหลานสาวน้องเกลอีกครั้งและครั้งนี้เองค่ะทำเอาเจ้าตัวใจฟูและหลงรักสาวน้อยไปเต็มหัวใจเพราะหลานจำได้แถมยังพูดคุยกันอย่างรู้เรื่องอีกด้วยซึ่งมาอนภาได้เขียนเล่าเรื่องราวไว้อย่างน่ารักว่าเอบิเกลหลานยายไม่เจอกันนานตั้งแต่ครั้งแรกที่ยายมาเข้าใกล้หนูร้องไห้ใส่เลยแต่วันนี้ผิดกับวันนั้นหนูยิ้มพูดด้วยกอดกันให้หอมอีกต่างหากหนูน่ารักมากๆไม่กลัวใครแล้วมนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศแววนักแสดงเหมือนแม่ยายเลยให้รางวัลหนูที่หนูจำยายได้พูดรู้เรื่องเกินเด็ก2ขวบยังจำยายได้อีกด้วยและเรียกยายม้าดูรักกันอย่างนี้ยายหลงรักตายเลยเอาไปแบ่งกับพี่สายพาสายฟ้าพายุด้วยได้ไหมแกก็ชิมแล้วไงใช่ไหมย่อยมากย่อยนี่อ่ะถือเอาไปใส่กล่องเนาะใส่กล่องก่อนไหมอ่ะใส่กล่องหน่อยค่ะเดี๋ยวขอบคุณค่ะขอบคุณยังคุณยายและคุณยายคือนอนกินอ๋อกอดดีกอดที่รักหอมจุ๊บนิดนึงอุ้ยจ้ะอุ้ยนิดนึงเน่เต้นระบำเก่งนะเราอ่ะนะเต้นระบำเก่งใช่ไหมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ